นายชิระคุณนายชิระคะโอ้นี่คุณได้ยินจริงๆด้วยเหรอมีอะไรอ่ะไม่มีอะไรค่ะฉันแค่สงสัยว่าคุณจะได้ยินที่ฉันเรียกหรือเปล่าให้ผมเสียเวลาออกมาเพียงเพราะอยากจะล้อเล่นแค่นี้นะโอ๊ยเดี๋ยวคุณนายชิระนี่ฉันเรียกมาก็เพราะว่าอยากเจอคุณนั่นแหละแค่นี้ก็ไม่รู้เรียนจบมาตั้งสูงไม่ได้เรื่องเลยมาได้ไงคะเนี่ยเมื่อกี้พูดว่าไงเปล่าค่ะเฮ้ยบอกว่าไม่ได้พูดนะผมถามว่าพูดว่าอะไรไม่ได้พูดฉันบอกว่าไม่ได้พูดนี่แล้วฉันเจ็บนะไอ้ถ้าคุณไม่ยอมรับผมจะหยิกแก้มคุณไปงี้เรื่อยๆเลยฉันก็จะหยิกคืนมากปล่อยฉันนะปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะฉันเจ็บนะอีฉันก็จะแย่นี่คุณทำอะไรอ่ะติปล่อยนะปล่อยฉันก่อนสิพ่อคุณนี่เขาก็มาจากดาวดวงอื่นกันละพ่อผมอ๋อจริงๆแล้วทนายอรุณเขาไม่ใช่พ่อของผมหรอกเอ้าผมเคยบอกคุณแล้วไงว่าผมติดอยู่บนโลกนี้ตามลำพังถ้าอย่างนั้นตั้งเกือบ400ปีที่คุณอยู่บนโลกนี้คุณก็อยู่คนเดียวมาโดยตลอดเนาะไม่มีคนอื่นไม่มีครอบครัวอยู่ด้วยเหรอคะโหแต่ไม่เป็นไรนะตอนนี้คุณมีฉันอยู่ด้วยแล้วฉันจะอยู่กับคุณตลอดไปไม่ไปไหนเลยแต่ฉันเคยเห็นรูปคุณเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยมีแต่ทรงผมของคุณที่เปลี่ยนไปแต่ว่าหน้าของคุณยังเหมือนเดิมเวลาบนโลกกับเวลาบนดาวของผมเนี่ยมันแตกต่างกันมากเลยนะต่อให้เวลาบนโลกจะผ่านไปอีกกี่ร้อยปีเนี่ยผมก็คงจะหน้าตาแบบนี้ต่อไปฮะตกใจอะไรอ่ะตกใจสิก็ถ้าเกิดว่าอีก10ปีอีก100ปีผ่านไปคุณก็ยังจะหน้าตาแบบนี้แต่มีแค่ฉันที่หน้าเหี่ยวไปผิวเหี่ยวย่นผมงอกคุณก็ยังหล่อยังหนุ่มเหมือนเดิมเนี่ยนะอย่าคิดมากสิถึงคุณแก่ยังไงนะคุณก็ดูสวยอยู่ดีแหละโอ้ยไม่ต้องปากหวานเลย จะไม่ให้ฉันคิดมากได้ยังไงอ่ะต่อไปถ้าเกิดว่าเราจูบกันคุณยังมีฟันอยู่เต็มปากแต่ว่าฉันเหลือแค่เหงือกเนี่ยนะโอ้ยฉันรับไม่ได้อ่ะคุณไม่เอาไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นแล้วฉันจะเข้าไปข้างในแล้วเพราะว่าอากาศข้างนอกเนี่ยมันแห้งแล้วมันก็เย็นมากมันจะยิ่งทำให้ผิวของฉันเหี่ยวเร็วมากขึ้นคุณปล่อยสิฉันจะเข้าอะไรของเขาอีกเนี่ย